มาครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ยอนักซิงโดย EP นี้เนี่ยก็จะเป็น EP ที่57แล้วนะครับก็ตามสัญญาครับทุกคนจากพาร์ทที่แล้วที่เพิ่มถามว่าเราจะไปอยู่บ้านหลังไหนดีระหว่างหลังที่1กับหลังที่2นะน้องๆส่วนใหญ่ก็จะโหวตเป็นหลังที่2นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย EP นี้เราก็ต้องทำการย้ายบ้านครับทุกคนแต่ติดปัญหาอยู่นิดหน่อยนะครับนั่นก็คือรถเทียร์ยอดนักซิ่งมันมีเนี่ยมันมีจำนวนประมาณแบบ80คันนะน้องๆเฮ้ยไม่ถึงนะครับผมก็คือรถเทียร์ยอดนักซิ่งมีเนี่ยมันมีเยอะมากครับทุกคนพี่เพิ่มก็เลยต้องทำการเรียกรถสไลด์มาเว้ยนี่นะครับทุกคนรถสไลด์ยกสูง EP ก่อนๆเนี่ยพี่เพิ่มเคยขับคันนี้แล้วนะครับไม่รู้น้องๆจำได้ไหมนะรู้สึกว่ารถคันนี้เนี่ยมันจะสามารถขนส่งรถสปอร์ตของเราเนี่ยได้ประมาณ6คันนะครับน้องๆจากชั้น1เนี่ยพี่เพิ่มได้ใส่ไป2คันแล้วนะนั่นคือ Mustang นะครับผมแล้วก็รถ Free Fire โอเคคันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าขับยากมากนะครับผม ขนาดคันนี้น้องๆอาจจะคิดว่ามันใหญ่โตมโหฬารแล้วใช่ไหมพี่เพิ่มได้ทำการจัดมีอีก2คันครับผมทุกคนนี่เลยโอ้โหเป็นรถสไลด์ขนาดเล็กนะครับผมโดยมีคุณตำรวจโคโน่นะเป็นผู้ใจดีมาช่วยเราขับแล้วก็พี่ก้ามฟ้าสุดหล่อรถสไลด์พวกนี้ก็ได้มาจากกรมตำรวจพี่โคโน่นะทุกคนโอเคด้านนี้ก็จะเป็นกล่องนะครับเป็นกล่องแบบพวกเสื้อผ้าหน้าผมอะไรเงี้ยของใช้ในบ้านนะครับผมตอนนี้พี่ก็ได้ทำการขนขึ้นรถสไลด์เรียบร้อยแล้วมาลำดับต่อไปเราเอารถไปขึ้นรถสไลด์ดีกว่าทุกคนนี่เริ่มด้วยแลมโบเลยแลมโบคันแรกนะผมมาจังวันนี้ก็ทำการขึ้นรถพ่วงไปเลยครับผมทุกคนพี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเรียกว่ารถอะไรนะน่าจะเรียกว่ารถยกหลังมาไปครับผมดูเอาแลมโบจอดไว้ด้านบนนะครับเชโดต้องขับระวังนะทุกคนเดี๋ยวรถเป็นรอยนะครับอุ้ยเสียงอย่างลั่นมาแล้วเราก็ทำการล็อกรถครับผมทุกคนนี่เลยล็อกไว้ที่ด้านบนสุดนะครับปั๊บเป็นไงล็อกปุ๊บเท่เลยหูยแลมโบกินี่เอาทุกคน SVJ อยู่ด้านบนสุดต่อไปก็จะเป็น GTR ละกันนะGTR 35เอาทุกคนคันต่อไปรถเท่ๆก็ต้องเอาไว้ด้านบนก็เอาทุกคนรถกำกับไว้ด้านล่างอุ้ยไม่ใช่นะผมเราจะทำการขนรถเราไปบ้านใหม่กันนี่ขึ้นไปขึ้นไปเชโดสีขาวสวยมากนะแล้วก็ทำการล็อกไปเลยน้องอยู่ล็อก2นะครับโอ้โหตอนนี้พี่ก็ใส่ไป4คันแล้วนะแป๊บเดียวจะเต็มแล้วอ่ะคันต่อไปพี่ว่าน่าจะเอาเป็นเรียกว่าอะไรวะแมคลาเรนน้องช้างครับทุกคนโอ้โหเกือบลืมชื่อนี่แมคลาเรนน้องช้างนะครับเดี๋ยวพี่ขับให้น้องพี่ว่าเดี๋ยวแลมโบให้ดำขนเองดีกว่านะอาดามันห่วงรถนะครับขึ้นไปเลยแมคลาเรนสุดหล่อฮึบโอเคได้อยู่นะมาครับผมทุกคนแล้วก็ล็อกนะครับอันที่3ฟึบเรียบร้อยเป็นไงตอนนี้ก็จัดไป5คันแล้วทุกคนรถคันนี้ก็ตําหนานะน้องๆจิ๋วแต่แจ๋วนะครับคันนี้ก็อยู่กับเรามาอย่างยาวนานเข้าไปเลยมันจะพอดีเป๊ะเลยน้องๆเห็นปะโอ้โหยอดนักซิ่งใหญ่ๆบ้างทุกคนล็อกไปเลยน้องโอเคเรียบร้อยครับผมมาเสร็จไป1คันล่าสวยมั้ยดูนี่ก็ดูเท่จัดเลยนะครับเดี๋ยวไปจอดไปหน้าบ้านดีกว่าทุกคนนะจอดในบ้านนี่เดี๋ยวเราถอยรถสไลด์คันที่2เข้ามาไม่ได้นะครับมันเต็มละโอเคโอเคแล้วเราทำการขับรถคันนี้ไปไว้หน้าบ้านก่อนทุกคนเพราะว่าถ้าเราไว้ในบ้านเนี่ย2คันที่เหลือเนี่ยมันจะมาไม่ได้นะครับดูโอ้โหยอดนักซิ่งกับรถพ่วงของเขานะครับสวยงามมากนะแล้วขับยากมากครับผมเรียบร้อยสอยเสาไฟไปถึงต้นโอ้โห6คันนะน้องๆหนักมากนะครับตอนนี้อ้าวครับเอาใหม่โอเคตอนนี้เราก็มาหน้าบ้านได้แล้วครับทุกคนแหมเมื่อกี้ลืมกะนะครับแม่งชนเข้าเสาบ้านเต็มๆเดี๋ยวขั้นต่อไปก็จะเป็นแรมโบดำครับทุกคนซึ่งวีเพิ่มจะเอาขึ้นรถสไลด์คันนี้นะครับนั่นก็คือคันสีขาวนั่นเองจัดไปเลยน้องส่งตรงจากกรมตำรวจนะครับแต่เราเอามาย้ายบ้านนะไม่ได้แบบว่าถูกยึดอะไรเงี้ยมาดีเดี๋ยวพี่จะโชว์ให้ดูนะครับรถสไลด์คันนี้มันเฟี้ยวยังไงมาจับไปน้องดูโอ้โหไงสามารถสไลด์แบบนี้เลยครับน้องๆหูเท่จัดเลยนะครับใจเย็นลูกพี่แต่พื้นแล้วค่อยหยุดนะครับผมไอ้เจ้าฟับ
แต่ยังเพื่อนไปแล้วครับผมปึ๊บโอเคนี่เลยมาลำดับถัดไปก็นำเลมโบอดัมขึ้นไปครับผมแล้วก็น่าจะใส่มอเตอร์ไซค์อีกประมาณ2คันนะครับโอเคมาเสียกระหึ่มเลยเพื่อนเอาขึ้นไปจอดเลยครับโอเคอ่ะพอเอาขึ้นเสร็จก็จะได้ประมาณนี้ครับทุกคนรถ Lamborghini ดำนะครับแล้วก็ใส่มอเตอร์ไซค์อีก2คันก็ถือว่าพอดีนะโอเคส่วนด้านหลังก็คือแม่งพี่เพื่อนเอารถ Bigfoot ขึ้นข้างหลังนะครับผมซึ่งมันก็สามารถใส่ได้นะบอกว่าพี่โคโน่จะขับแบบว่าไม่ให้มันร่วงนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นมอเตอร์ไซค์2คันโอ้โหโอเคทุกคนสำหรับบ้านหลังนี้ก็ต้องอำลากันไว้เท่านี้นะครับเรากำลังจะย้ายไปอยู่บ้านใหม่นะครับทางน้องอยากจะอำลากับพี่ก็ช่วยกันทำการชกไปที่ปุ่มไลค์เลยครับผมขอบคุณสำหรับระยะเวลาหลายเดือนที่อยู่ที่นี่โอเคเดี๋ยวเราขับไปบ้านใหม่กันครับผมทุกคนป้าย let's go ดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะพร้อมแล้วนะครับผมทุกคนโอเคตัวพี่เพื่อนจะขับเป็นรถคันใหญ่นะครับเป็นรถสไลด์2ชั้นนะโดยมีน้องโมโคนั่งไปด้วยนะครับผมแล้วเราก็จะไปดูด้านหลังนะครับว่าใครขับบ้างรถสไลด์แลมโบเนี่ยจะเป็นใครขับวะน่าจะเป็นน้องช้างขับนะครับผมเฮ้ยตอนแรกพี่บอกว่าให้อาดัมขับนะครับแต่เหมือนน้องช้างจะขอขับนะรอบนี้ดูทรงน่าจะลงข้างทาง oh, no. ส่วนคันนี้ก็จะเป็นรถพี่โคโน่นะครับทุกคนแล้วก็พี่ก้ามฟ้าสุดล่าโอเคโดยพี่โคโน่จะเป็นคนขับนะครับมาจังวันนี้พี่ก็จะทำการขับนำเลยทุกคนนี่พี่นั่งกับน้องโมโคนะครับ Yahoo! ได้เวลาออกเดินทางโดย EP นี้เนี่ยพี่เพิ่มจะขอเปิดแมปนะครับบริเวณทางด้านซ้ายมือโอเคป่ะจังวันนี้ก็ไปเลยครับทุกคนหูยรู้สึกได้เลยนะครับว่ารถคันนี้มันหนักมากเลยนะดูขนมา6คันนะน้องๆยอดนักซิ่งครับผมด้านหลังก็ขี่ตามมาเด้อน้องขี่กันยาวๆผม EP นี้ดูหล่อยอดนักซิ่งแล้วก็รถสไลด์ของเขาไปเอาทุกคนพี่เพิ่มจะเหยียบให้เร็วที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็ไม่เร็วมากหรอกเพราะว่ารถมันใหญ่นะโอเคมาจังวันนี้ขออย่าแซงรถปูนนี่ขนาดบอกว่าไม่แรงนะครับเนี่ยด้านหน้าเอาด้านหน้ามันด้านหน้าเลี้ยวไปน้องตรงยาวๆทุกคนเดี๋ยวเปิดเป็นภาพมุมไกลๆหน่อยดีกว่านะโอเคดูดิคือถ้าเทียบกับรถพ่วงธรรมดาเนี่ยพี่ว่าน่าจะมีความยาวประมาณ3คันรถเลยนะผมโอ้โหต้องบอกนะว่ายาวมากนะครับน้องๆคนไหนชอบรถใหญ่ๆแบบนี้บ้างขอไม่บอกพี่เพิ่มทีก็มีน้องๆหลายคอมเมนต์นะครับผมบอกว่าให้เพิ่มเนี่ยไปขับรถ10ล้อไปขับรถทัวร์อะไรเงี้ยถ้าพี่มีมอดเจ๋งๆเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมาเล่นให้ดูนะครับโอเคจังวันนี้เฮ้ยเมื่อกี้ชนอะไรวะจังวันนี้เข้าเมืองแล้วทุกคนโหยในเมืองรถเยอะด้วยครับน้องๆพี่จะพยายามขี่ไม่ให้ชนนะครับมาดูด้วย2คันนะครับผมเฮ้ยพี่ตำรวจโคโน่นี่ซิ่งกว่าช้างอีกนะครับเนี่ยใช้ได้เลยแต่จะซิ่งเท่าพี่หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องมารอดูกันนะครับผมโอ้โหขับเข้ามาในเมืองนี่พี่ว่าความยากนี่เพิ่มขึ้น 10% นะครับมาเฮ้ยโอ้โหระวังเพื่อนไม่โอ้โหพี่ชนรถเล็กกว่าทุกคนขอโทษรถพี่มันยาวเกินนะน้องๆไปครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายข้างหน้านะตามแมปทั้งยาวและใหญ่จัมโบ้ไปครับหรือคุณจะบอกกับผมไม่ฟังเนี่ยว่าไปครับผมเอาจริงพี่ชอบขับมุมมองแบบนี้มากกว่านะเพราะว่ามันแบบมันสมจริงมากกว่าและเวลาเรามุดซอกรถมุดตามทางเนี่ยมันคล่องตัวกว่านะถ้าเราดูมุมมองแบบนี้เนี่ยมันจะบังคับยากครับผมนะเราจะกะไม่ถูกนะครับแต่น้องส่วนใหญ่ก็คงจะชอบแบบนี้เพราะว่ามันได้เห็นรถด้วยไงไอ้2คันนั่งพี่ไม่เห็นแล้วนะครับแต่ไม่เป็นไรเรานัดกันไปแล้วนะว่าที่บ้านใหม่นะก็หวังว่ามันจะขับมาถูกครับโอ้โหขอโทษชนเต็มๆครับผมเมื่อกี้บังคับยากจัดแต่คือการที่พี่เอารถยอดนักซิ่งมาทำแบบนี้เนี่ยมันก็ดูเท่ไปอีกแบบนะทุกคนเนาะอารมณ์ประมาณว่าเราขนซุปเปอร์คาร์อะไรเงี้ยด้านหน้ารถติดมากครับผมใจเย็นลูกเพ่เดี๋ยวต่อคิวหน่อยครับผมนะเพื่อความสมจริงโลเพอะไรเงี้ยโอ้พอเล่นแบบสมจริงปุ๊บนี่รถติดแล้วผมเสียเวลามา
จังหวะนี้เป็นเนินซะด้วยหลบหน่อยน้องเรียบร้อยครับผมเกี่ยวอีก2คันไม่เป็นไรปาดหน้าแท็กซี่อีกทีนึงรถพี่มันแรงอะน้องขึ้นขวาไปครับผมทุกคนบ้านใหม่เรามันอยู่บริเวณภูเขานะครับมันก็ต้องทำการซิกแซกนิดนึงนะก่อนจะถึงบ้านเนี่ยพี่ว่าก็ขับยากอยู่อะจังหวะนี้อุ้ยเลี้ยวขึ้นไปเลยดูดิเริ่มขึ้นเขาแล้วทุกคนรถของเราก็น่าจะไหวอยู่นะโอเคแรงดีไม่มีตกครับผมถึงแม้ว่าเครื่องยนต์มันจะช้าเนี่ยแต่ก็มีกำลังมากนะครับสามารถไต่เขาได้ไปเลยน้องพี่จะแซงสปอร์ตคันขาวเองว่าพี่แซงได้ปะเรียบร้อยครับผมแซงแล้วจ้าเฮ้ยโอ้โหดูด้านหลังครับผมทุกคนเชโน่พี่โคโน่นั่นน่ะใช่ไหมรถพี่โคโน่กับรถน้องชานะครับตามมาติดๆเลย wow. แสดงว่าเอาเรื่องจัดนะรถมันไม่ได้แรงมากไงมันก็เลยขับง่ายแค่นั้นแหละถ้ารถแรงๆเนี่ยไอ้ช้างน่าจะอยู่เสาไฟอ่ะพี่ว่าไปกันต่อครับบริเวณนี้เริ่มเป็นป่าเขาแล้วจังวันนี้ก็ต้องทำการแซงซ้ายครับผมไปละจ้าวิวด้านนี้โคตรจะดีนะทุกคนเหตุผลที่น้องๆชอบก็คือมันมีวิวภูเขาใช่ไหมบ้านหลังใหม่อ่ะพี่ว่าวิวภูเขาลูกนี้ก็สวยดีนะครับโอเคจังวันนี้เลี้ยวขวาครับผมเลี้ยวขวาไปเลยโอ้โหโคตรสูงโคตรสูงโคตรเสียวนี่เลยไปครับเอ้าเข้าทางลูกลังแล้วเหรอดูไม่ทันโอ้ยระวังเพื่อนระวังเพื่อนขับไม่ดีเนี่ยพ่วงมันหลุดได้ทุกคนนะรถคันนี้มันสามารถทำพ่วงหลุดได้นะครับพี่จะประคองดีๆแล้วกันไปลูกพี่ลงเนินไปครับลงเนินไปลงเนินไปขับรถพ่วงก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนหลักโอเคตรงยาวๆครับนะไอ้2คนนั้นหายไปอีกแล้วอย่าไปลูกเพี้ยน้ำมงน้ำมันนี่ก็ไม่ต้องแวะเติมนะครับเต็มถังโทษทีตรงไปเลยพี่โอเคอีกประมาณ1ไมล์นะผมเราจะถึงบ้านใหม่กันพอเราไปถึงแล้วเนี่ยพี่เพื่อนก็จะทำการย้ายรถใหม่เนี่ยเข้าไปในโรงรถนะครับนะก็จัดว่าคลิปนี้ก็แบบเหมือนมาขับรถเล่นอะไรเงี้ยนะไม่เป็นไรครับผมอย่างน้อยเราก็ได้บ้านใหม่นะเว้ยถ้าน้องอยากให้ยอดนักซิ่งไปทำอะไรนี่ก็คอมเมนต์บอกพี่เพิ่มได้เลยนะครับถ้าไหนมันน่าสนใจเดี๋ยวพี่จะเอามาเล่นให้ดูนะยอดนักซิ่งเราก็ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องนะครับส่วนซีรีส์ซอมบี้ก็จบไปละก็ตามนั้นครับผมขึ้นเขาครับผมนี่เดี๋ยวมองหาบ้านใหม่บนภูเขาดีกว่าผมทุกคนเหมือนจะเจอนะอยู่ด้านหน้านะบ้านใหม่มีลานจอดเครื่องบินนะเว้ยเดี๋ยวอีพีต่อไปเราอาจจะไปซื้อเครื่องบินนะทุกคนเอามาใช้แบบว่าบินเล่นอะไรอย่างนี้เนาะได้ไงเจอแท่นจอดฮอนะครับโอเคจังวันนี้ก็อุ้ยเจอแล้วทุกคนทางขึ้นบ้านเชโดมีบริการด้วยจริงๆแล้วทางขึ้นบ้านมันใช้ได้นะทุกคนแต่ตอนนี้เหมือนม็อดมันจะมีปัญหานะครับพี่ก็เลยต้องมาเข้าทางนี้แทนไม่เป็นไรมาเดี๋ยวเราอ้อมมาจอดทางนี้ก็ได้ครับผมโอ้โหโคตรบาดเสียวนะครับรถพ่วงใจเย็นพี่ขอจอดตรงนี้ก่อนนะเฮ้ยโอเคเดี๋ยวขอเอารถไปตรงนี้ก่อนนะทุกคนลำดับถัดไปก็เอารถไปจอดในบ้านทุกคนนี่เลยลืมจากแลมโบกินีนะครับเอาลงรถสบายมาละมาโอเคลงรถเปิดพร้อมใช้งานนะครับโอ้โหเป็นลงรถกระจกก็เท่ไปอีแบบน้องๆเดี๋ยวแลมโบเราจะจอดไว้บริเวณหน้าลิฟต์ละกันนะครับนี่สวยๆเลยโอเคจอดตรงๆหน่อยมีพรมแดงให้เดินด้วยว่ะสุดจัดนะครับปิดประตูไปหน่อยน้องไปคันต่อไปก็จะเป็นมัสแตงละกันนะผมมัตตงมัตแตงอะไรเงี้ยนี่เลยมัสแตงนะครับตอนแรกสีแดงตัวนี้สีฟ้าว่ะมัสแตงนี่รู้สึกว่าจะยังไม่เคยเอาไปแข่งนะใช่ไหมพี่เพิ่มไม่เคยเอามัดแต่งไปแข่งนะครับจอดขับยากอยู่นะมัดแต่งมันหนักนะครับโอเคหันหน้าเข้าหาแลมโบอ่ะประมาณนี้ต่อไปก็ GTR ละกันนะครับโอเคมาจอดในบ้านสวยๆทุกคน
นานๆทีได้ย้ายบ้านใหม่นะครับโอ้โหแต่คือแบบลานจอดรถอันนี้นี่จอดได้อีกเยอะเลยนะจอดได้ประมาณ16คันนะพี่ว่าจัดประจำเลยครับผมนี่ wow. ต่อไปก็เป็นแมคลารินน้องช้างตำรวจโคโน่กับน้องช้างนี่ไม่คิดจะมาช่วยพี่เลยหรอวะเนี่ยเฮ้อะอูดิบดิบดิบเชดโดรถไอ้ช้างแรงจอดจอดเลยผมนี่จอดข้างแรมโบเลยน้องเลิฟมาคันสุดท้ายของเราครับทุกคนนะคือรถแอร์ด็อกของเรานี่เองขนาดความสูงนี่เข้าลงรถได้ปะเนี่ยโอเคมาเข้าได้ครับผมนะเชดโดเหลือผมเดี๋ยวจอดไว้ตรงนี้ละกันนะครับรถคันนี้สูงมากเลยนะโอเคจอดจอดนี่เลยเฟียวจาดเคทุกคนสำหรับพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับถ้าน้องอยากเห็นเรายอดนักซิกไปทำอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยโอเคฝากกด Subscribe และแชร์ชมพี่เพิ่มด้วยแล้วก็เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดใหม่จากพี่แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าก็บังครับ